แคทเทเลคอมสุนทรียภาพแห่งการสื่อสารโพลิแซดของแท้กลับมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการ Set Answer ของเรานะคะอยู่กับข้อมูลดีๆใกล้ชิดกับตัวผู้ใช้ชุดจานดาวเทียมทุกท่านเลยนะคะนั่นก็คือการเรียนรู้รีโมทคอนโทรลค่ะหลายๆปุ่มที่เราได้บอกไปต้องบอกว่าสำคัญนะคะสำหรับคนที่จะดูทีวีผ่านระบบทีวีดาวเทียมอยู่แล้วแหละนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยปุ่มหน้าเครื่องอาจจะไม่ค่อยมีแล้วนะคะด้วยดีไซน์ด้วยการออกแบบแล้วก็เพื่อความสะดวกสบายหลายๆอย่างเราก็ปรับมาเป็นทุกสิ่งอย่างอยู่ในมือของท่านนี่แล้วนี่ก็คือรีโมทคอนโทรลนะคะเมื่อกี้เราพูดมาถึงปุ่มของทีวีทับ R หรือว่าทีวีทับวิทยุนะคะปุ่มต่อไปไอ้โหอันนี้สำคัญมากเลยใช่ค่ะเพื่อนช่างเนี่ยกดเป็นประจำอยู่แล้วนะคะแต่คุณผู้ใช้นานๆทีอาจจะกดก็คือปุ่มเมนูใช่ค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมเนี่ยรับช่องรายการได้ครบแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปกดเมนูนะคะแต่ว่านี้อธิบายให้ฟังนะคะว่าปุ่มเมนูกดที่หนึ่งนะคะก็จะเข้าสู่รหัสพาสเวิร์ดก่อนนะคะจากนั้นเนี่ยเขาก็จะใส่รหัสเข้าไปนะคะแต่ถ้ากดอีกครั้งนึงเนี่ยเป็นการออกจากเมนูแค่นั้นเองไม่บอกลึกกว่านั้นเดี๋ยวไปทำแล้วรับชมไม่ได้นะคะถ้าทำผิดใช่ไหมค่ะก็คงจะเหมือนแบบเครื่องมืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วๆไปที่เวลาเราต้องการจะเซตค่าอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะมีปุ่มเมนูให้เรากดนะคะแต่จะมีปุ่มหนึ่งที่มาช่วยปุ่มเมนูนะคะถัดไปก็คือปุ่ม exit หรือว่าเขียนข้างล่างเป็นภาษาไทยว่าปุ่มออกใช่ค่ะกดครั้งหนึ่งก็ออกกดครั้งที่สองก็ออกคือเขาก็มีหน้าที่เดียวอะค่ะก็คือกดแล้วออกค่ะนั่นแหละคือที่บอกว่าเชื่อมโยงกันอย่างสมมติว่าคุณผู้ชมอาจจะเผลอไปกดปุ่มเมนูใช่ไหมใช่แล้วกดเข้าไปลึกแล้วอุ้ยทำยังไงดีล่ะถ้าคุณเข้าไปแล้วแล้วกรณีที่เข้าไปแล้วแล้วก็คิดอะไรไม่ออกให้กดปุ่ม exit นะคะก็คือปุ่มออกนี่แหละกดเข้ามาเรื่อยๆเขาก็จะออกมาสู่หน้าจอปกตินั่นเองใช่ใช่ค่ะค่ะปุ่มถัดไปอันนี้4ปุ่มนะคะมันจะมีทั้งซ้ายขวาแล้วก็บนล่างอันนี้บางคนเนี่ยใช้เป็นประจำอยู่แล้วใช้เป็นประจำในลักษณะของการดูแลในเรื่องของเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงใช่ไหมคะค่ะใช่หน้าที่ของ4ปุ่มนี้นะคะก็คือ1เนี่ยเป็นการเร่งลดเสียงนะคะกับ2ก็เป็นการที่เลื่อนช่องได้เหมือนกันนะคะในกรณีที่กดขึ้นกดลงเนี่ยเราอาจจะกดเยอะหน่อยในการเลือกช่องรายการเพราะว่าจำนวนช่องรายการเยอะมากนะคะถ้าเรามีช่องรายการโปรดนะคะก็สามารถที่จะกดตัวเลขได้อย่างที่แจ้งไปนะคะกับหน้าที่อีกอย่างของเขาก็คือใช้ในเมนูนะคะก็จะมีการตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆจะต้องทำการเลื่อนไปบรรทัดคำสั่งต่างๆค่ะก็จะต้องใช้คำสั่งบังคับทิศนี้นะคะที่จะเป็นการช่วยในการที่จะตั้งค่าให้เสร็จเรียบร้อยให้ถูกต้องนอกจากที่คุณจะกดแค่ลดหรือเร่งเสียงให้มันดังขึ้นแล้วนะคะหรือว่าจะกดแค่เปลี่ยนลำดับช่องแล้วเนี่ยเวลาที่คุณเข้าไปตั้งค่าเข้าไปเซตเวลาที่คุณกดเมนูเข้าไปคุณจำเป็นที่จะต้องใช้4ปุ่มนี้ด้วยเหมือนกันรวมไปถึงปุ่มตรงกลางที่เป็นปุ่มโอเคนี้ด้วยใช่ถ้าหากว่าเรากดปุ่มโอเคอย่างที่บอกนะคะปุ่มโอเคปุ๊บเนี่ยที่ทีวีเขาจะโชว์ชื่อช่องรายการใช่ไหมคะ10ช่องคือหน้าหนึ่งจะเป็น10ช่องนะคะก็สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้แต่ถ้ากรณีเราเนี่ยกดปุ่มซ้ายกดปุ่มขวานะคะจะเป็นการเลื่อนไปทีละ10ช่องนะคะถ้าเรากดขวาก็จะเป็นการเลื่อนช่องไป10ช่องถ้ากดซ้ายเลื่อนช่องลงมา10ช่องนะคะก็จะทำให้เลือกช่องรายการที่เราต้องการเนี่ยได้เร็วขึ้นอีกกรณีหนึ่งเหมือนกันะนะคะปุ่มถัดไปปุ่มพอสปุ่มพอสก็คือปุ่มหยุดภาพค่ะปุ่มพอสภาพนะคะคือเสียงเนี่ยเพราะคือเรากดแล้วปุ๊บเนี่ยภาพจะอยู่นิ่งเลยนะคะก็จะเป็นกรณีที่เราใช้แบบเฮ้ยเรากำลังดูรายการที่เป็นรายการโปรดอยู่แล้วต้องการที่แบบเอ้ยสำคัญมากเลยตรงนี้แล้วก็กดปุ่มหยุดภาพปุ๊บเขาก็จะเป็นภาพนิ่งเลยนะคะแต่ว่าเสียงก็ยังไปเรื่อยๆแต่ไม่แนะนำให้กดนานนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้ทีวีเรามีปัญหาก็ได้นะคะปุ่มถัดไปอินโฟโอ้โหอันนี้เพื่อนช่างก็จะคุ้นเคยมากใช่ค่ะ
ปุ่ม info นี้นะคะเริ่มแรกเลยเนี่ยเป็นประโยชน์กับช่างก่อนนะคะที่จะใช้ในการปรับหาสัญญาณของจานดาวเทียมที่จะปรับให้แบบสัญญาณแรงสัญญาณอ่อนนะคะก็คือต้องใช้ปุ่ม info นี้แหละที่จะใช้ประโยชน์กับทางช่างนะคะคราวนี้ประโยชน์กับทางลูกค้าก็สามารถที่จะใช้ในการในกรณีที่เครื่องเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของสัญญาณต่างๆถ้าเกิดว่าต้องมีการโทรเข้ามาที่ call center เพื่อที่จะทำการแก้ไขกันทางโทรศัพท์นะคะ call center ส่วนใหญ่จะแนะนำให้กดปุ่ม info เพื่อที่จะทำการเช็ค1ก็คือความถี่ simulate นะคะเวอร์ชันซอฟต์แวร์ที่มีการอัปเดตล่าสุดของตัวเครื่องว่าซอฟต์แวร์ในเครื่องนี้เท่าไหร่เพราะว่าทาง call center เขาจะมีประวัติทราบว่าซอฟต์แวร์ตัวนี้ยังไงบ้างนะคะเขาก็จะช่วยในการให้ลูกค้าเนี่ยทำการแก้ไขปัญหาเครื่องตัวนั้นเนี่ยได้นะคะกับ3เนี่ยเขาก็จะเช็คเรื่องของค่าคุณภาพนี่สำคัญเหมือนกันค่ะถ้าเกิดกดปุ่ม info 3อีกครั้งนึงก็จะเป็นการออกสำหรับปุ่ม info เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเชิงเทคนิคนิดนึงนะคะแต่สำหรับคุณเพื่อนช่างแล้วเนี่ยคือเรารู้ไว้เวลาที่เครื่องเรามีปัญหาหน้าจอทีวีเรามีปัญหานะคะเพื่อนช่างก็จะโทรเข้ามานะคะหรือว่าเวลาที่เราโทรไปหาเพื่อนช่างนี่แหละเขาก็จะบอกให้เรากดปุ่ม info ซิเพื่อดูว่าตอนนี้ค่าคุณภาพหรือว่าสัญญาณเนี้ยมันเท่าไหร่กันแน่เขาก็จะสามารถที่จะแก้ปัญหาให้เราได้นั่นเองนะคะอ่ะข้ามมาที่ปุ่มโอ้โหสีสันเหลือเกินค่ะน้องการค่ะสีปุ่มเรียงกันอยู่เริ่มที่สีแดงค่ ะปุ่ม Edit ค่ะปุ่ม Edit นะคะจะเป็นการแก้ไขนะคะอย่างเช่นพวกค่า PID อะไระต่างๆสมมุติว่าถ้ากรณีที่ไม่มีภาพนะคะสมมุติว่ามีเสียงอยู่แล้วไม่มีภาพเนี่ยแสดงว่าอาจจะค่า PID ของภาพอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่กรณีนี้เนี่ยเป็นไปได้แบบโอกาสที่จะเป็นเนี่ยแบบยากมากนะคะเพราะว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะมีบ้างนะคะแล้วเราก็จะมาใช้ปุ่มนี้กันนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือช่องรายการไหนที่เขาจะเปลี่ยนอะไรเนี่ยเขาจะมาแจ้งทาง PSI ก่อนนะคะแจ้งก่อนนี่คือแจ้งก่อนล่วงหน้าแบบเป็นเดือนเลยเพื่อที่จะทำให้เพื่อที่ทางให้ทาง PSI เนี่ยจัดทำซอฟต์แวร์ไว้ล่วงหน้าแล้วก็ทางช่องรายการของเขาเองเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาเรื่องของภาพหรือว่าเสียงต่างๆนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามีการ OTA คุณผู้ชมอาจจะไม่ได้สังเกตเลยว่าเออ OTA มันมีการอัปเดตอะไรมีภาพมีเสียงปกติเหมือนเดิมก็ดีแล้วแต่ถ้าไม่ OTA นี่แหละจะมีปัญหานะคะสอดคล้องกับเรื่องราวของการ OTA นะคะแต่สำหรับคุณผู้ใช้นะตอนนี้แล้วเนี่ยต้องบอกว่าปุ่มนี้แทบจะไม่ต้องกดกันเลยทีเดียวนะคะเพราะในทุกๆเดือนเราจะทำการ OTA แล้วแค่ถอดปลั๊กแล้วเสียบใหม่เท่านั้นนะคะข้อมูลต่างๆก็จะเข้ามาที่เครื่องเราโดยอัตโนมัติอยู่แล้วแต่อีกปุ่มนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะใช้เป็นประจำอยู่แล้วเพราะมันสะดวกสบายเลือกเกินแยกหมวดหมู่ให้เราแล้วเรียบร้อยนะคะปุ่มสีเขียวที่รีโมทคอนโทรลหรือเขียนภาษาอังกฤษว่า SM ปุ่ม SM นะคะหรือว่าถ้าเป็นรีโมทรุ่นเก่าตัวใหญ่ๆหน่อยจะเขียนว่า9แล้วก็พิกนะคะนายพิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นปุ่มเดียวกันมีหน้าที่เดียวกันเลยนะคะก็คือเป็นปุ่มสมาร์ทมูฟนะคะปุ่มสมาร์ทมูฟนี่แหละที่จะช่วยในเรื่องของคือคุณผู้ชมเนี่ยมีไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนนี่ชอบดูแต่ข่าวอย่างเดียวแล้วก็ชอบดูเพลงอย่างเดียวหรือว่าชอบดูหนังอย่างเดียวเราก็สามารถที่จะกดปุ่มสมาร์ทมูฟนี่แหละค่ะกดได้เลยนะคะพอกดครั้งหนึ่งนะคะก็จะเป็นข่าวอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีช่องรายการเลยซึ่งสำหรับเครื่องรุ่น C-band เครื่องรับสัญญาณที่ใช้กับจาน C-band หรือว่าจานตะแกรงเนี่ยนะคะเราจะแบ่งก็คือเราจะคัดช่องรายการที่เป็นคุณภาพนะคะมาเป็นจัดเป็นหมวดหมู่นะคะมีด้วยกันเนี่ย7หมวดด้วยกันเลยนะคะก็จะสำหรับ C-band นะคะหมวดแรกนะคะจะเป็น True TV ก่อนนะคะจะมี8ช่องนะคะคือกดครั้งหนึ่งเนี่ยเป็น True TV กดครั้งที่2นะคะจะเป็นข่าวนะคะแล้วก็กดครั้งที่3จะเป็นภาพยนตร์นะคะมีหลายช่องเลยกดครั้งที่4เป็นดนตรีนะคะกดครั้งที่5เป็นสาระบันเทิงกดครั้งที่6นะคะจะเป็นช่องรายการของดาวเทียม NSS 6นะคะกดครั้งที่7จะเป็นช่องรายการที่เป็นช่องเข้ารหัสสำหรับดูการถ่ายทอดกีฬาถ่ายทอดสดนะคะที่ทางช่องฟรีทีวีเนี่ยมีการล็อกหรือว่าจอดำนะคะก็สามารถที่จะกดมาที่ช่องเข้ารหัสนี้นะคะโดยการก
ดปุ่มเนี้ย7ครั้งเจอเลยนะคะแล้วกดอีกครั้งนึงเนี่ยจะเป็นช่องรายการทั้งหมดซึ่งก็จะเป็นหมวดช่องรายการตามปกตินะคะที่มี200 300ช่องนะคะนี่ก็คือความสามารถพิเศษนะคะของปุ่ม Smart Move เหมือนชื่อเขานั่นแหละนะคะปุ่มถัดไปสีเหลืองค่ะน้องการปุ่มสแกนปุ่มสแกนนะคะก็กดแช่ไว้10วินาทีก็จะเป็นการสแกนช่องรายการอัตโนมัตินะคะคือเมื่อก่อนก็ใช้เดี๋ยวนี้เป็น OTA จะไม่ได้ใช้แล้วก็ไม่จำเป็นแล้วงั้นปุ่มถัดไปเลยค่ะปุ่ม R Tab L ค่ะปุ่ม R Tab L เมื่อก่อนก็ใช้เหมือนกันปุ่มนี้นะคะใช้ในกรณีที่เลือกเสียงซ้ายเสียงขวาค่ะจะมีเมื่อก่อนจะมีบางช่องนะคะที่ส่งเสียงซ้ายอย่างเดียวหรือว่าเสียงขวาอย่างเดียวนะคะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเราตั้งเป็นทางเสียงซ้ายทั้งหมดนะคะคือส่วนใหญ่ก็จะส่งเป็นแบบโมโนนะคะแต่ว่าบางช่องก็จะเป็นแบบสเตอริโอปุ่มนี้จะสามารถที่จะเลือกได้แต่ว่าทาง OTA หรือว่าซอฟต์แวร์เนี่ยเราบังคับให้ถูกต้องหมดแล้วนะคะคุณผู้ชมก็จะสามารถที่จะรับชมเสียงได้ชัดเลยปุ่มสุดท้ายค่ะยังเขียนอีกว่า OTA ปุ่มนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มลัดสำหรับการ OTA นะบอกนิดนึงถ้าเป็น O2 นะคะก็จะกดแช่ไว้10วินาทีนะคะเครื่อง O2 เนี่ยจะขึ้นเมนู OTA ขึ้นมานะคะจากนั้นเนี่ยเขาก็จะดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เลยนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าในกรณีที่เราจะต้องมีการตั้งค่าพารามิเตอร์เนี่ยให้เรากดปุ่ม Exit ครั้งนึงนะคะเขาก็จะเป็นหน้าสำหรับตั้งค่าพารามิเตอร์ที่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขค่าให้ถูกต้องได้นะคะแล้วก็ OTA ได้ค่ะนะคะแล้วแต่ว่าส่วนของ S9 เนี่ยจะเป็นการแบบ Restart เพื่อให้มีการ OTA แบบอัตโนมัติค่ะปุ่มนี้ก็จะมีความเกี่ยวข้องนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของการ OTA แหละนะคะแต่ในทุกๆปุ่มที่เราได้บอกไปหากว่าคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อาจจะไปกดพลาดบางทีอาจจะไปกดปุ่ม info แล้วเอ้ยมันขึ้นหน้าจออะไรมาก็ไม่รู้บางทีอาจจะไปกดปุ่มทีวีทับวิทยุอ้าวทีวีของฉันเป็นอะไรไปแล้วอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งตกใจนะคะทุกปุ่มที่คุณกดไปหากต้องการที่จะย้อนกลับมาหน้าจอเดิมให้กดปุ่มเดิมที่คุณกดนั่นแหละแต่หากว่าจำไม่ได้ว่ากดปุ่มอะไรไปโทรเข้ามาที่ call center ค่ะน้องๆเขาจะบอกให้นะคะเพราะว่าโปรแกรมทุกอย่างอยู่ในสมองเขาหมดแล้วค่ะนี่คือเรื่องราวดีๆใกล้ตัวเหลือเกินนะคะสำหรับผู้ใช้จานดาวเทียมทุกท่านค่ะที่เรานำมาบอกเล่านะคะวันนี้แซนเซอร์หมดเวลาแล้วค่ะคงต้องลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ